ู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแบบมิดแกลนเลยนะมิดแกลนเห็นปะเนาะเห็นปะรู้จักพูดภาษากลางเราต้องพูดให้รู้จักปะแต่ว่าเราจะมาจากใต้แต่ว่าเราจะไม่พูดไอ้ทองแดงเลยเราจะไม่พูดไอ้ทองแดงเลยเราแหลกไอ้ชักเปรี้ยเขานั่งรถกันมานะเด็กๆทุกคนนั่งรถตู้แล้วก็พูดกันตลอดว่าเออพอถึงกรุงเทพเข้าเขตกรุงเทพค่ะให้พูดกลางอย่าพูดใต้นะเดี๋ยวคนก็ฟังไม่รู้เรื่องนี่พอเลยจังหวัดราชบุรีมานิดหนึ่งไอ้น้องก็เปิดประตูถามเปิดหน้าต่างถามว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วมึงเลยทีชะงกชะงกหนูอ๋อบ้านโป่งจริงๆแล้วมันบ้านโป่งบ้านโป่งแต่ว่าว่าบ้านโป่งบ้านโป่งคนใต้พูดไม่ได้หรอกตัวก็พูดไม่ค่อยได้พูดท้องตลอดตัว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 ไปซื้อตัวเรียบร้อยแล้วปิ๊กทำไมคนเนี่ยตอนผีรำถ้าไหวตอนนั้นพระองค์ส้มประยศข้องทันในตอนนั้นรำผีรำถ้าไหวหน้าโตสะเว่ยลืมนะครับพระองค์การหลับตั้งมาอันนั้นเขาเรียกอะไรบอกอันนี้ทับพยาค่ะทับเป็นทับอันนั้นคือกลองตุ๊กพยาค่ะอันนี้โม่งพยาค่ะวัดซี่เก็บของวันเนี่ยวัดซี่เจอแล้วเขาเรียกโม่งโม่งโม่งกูไปโม่งเลยเอาวะคนกับคนไหมนี่วะหรือว่าให้ซึ่งห้าขึ้นนำเลยซึ่งห้าขึ้นหรือว่าขึ้นนำเลยวะปล่อยพระเอกเลยดีกว่าเดี๋ยวปล่อยพระเอกเลยเดี๋ยวเหลือเวลาให้พระเอกน้อยนิดหน่อยใช่คนนี้นี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนล่าสุดของพระเอกคนล่าสุดและกำลังจะเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องกองร้อยตะลุงกองร้อยตะลุงเพิ่งกลับโนราได้3วันไอ้ห่าฝึกได้3วันแต่เป็นนายหนังตะลุงเป็นจริงๆแล้วก็เป็นนายหนังตะลุงเป็นแชมป์หนังตะลุงเป็นแชมป์เพลงบอกแต่ยายเขาอ่ะเป็นศิลปินโนรามากคือมโนราฉลวยมโนราฉลวยประดิษฐ์สินชื่อโด่งดังมากสมัยก่อนตาเขาก็เก่งมากเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติหนังคลึงหนังขาวเป็นหนังขาวหนังขาวน้อยเป็นหนังที่ดังมากของภาคใต้อ่ะเดี๋ยวเสียเวลาปรบมือดังๆต้อนรับน้องสิงหาท่านครับอายุแค่เพียง17ปีแม่เตยไว้แล้วแม่เตยจ๋าดูลูกกำลังด้วยนะแม่